าวไทยใหญ่เฮงถูกรางวัลที่1รวย6ล้านนายจ้างไร่ส้มใจดีดูแลจนเงินเข้าบัญชีวันที่17พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้มีนายจ้างของแรงงานต่างด้าวมาลงบันทึกประจำวันให้กับลูกจ้างหลังจากลูกจ้างคนดังกล่าวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข155012งวดประจำวันที่16พฤษภาคม65เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าสำหรับผู้โชคดีรายดังกล่าวคือนางแพนคัมภีรักคนงานสาวชาวไทยใหญ่อยู่ไร่ส้มที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาททางนายจ้างจึงได้ดำเนินการมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้และนำเงินเข้าแบงค์ให้กับลูกจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยลุง63ควงสาว19เข้าวิวาห์เปสินสอดไม่อั้นรถทองลั่นรักกันจริงไม่ใช่เพราะเงินรักต่างวัยเศรษฐีวัย63ควงสาว19เข้าวิวาห์สุดป่าให้สินสอดหลายล้านทั้งเงินสดรถทองและเครื่องประดับอีกมากลั่นรักกันจริงไม่ใช่เพราะเงินเมื่อเร็วๆนี้คู่รักคู่หนึ่งจากอินโดนีเซียได้เป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเมื่อพ่อไม่ผู้เป็นเศรษฐีที่ดินวัย63ปีได้เข้าวิวาห์กับสาวแรกรุ่นวัย19ปีหลังจากทั้งคู่พบกันได้เพียง1เดือนตามรายงานงานวิวาห์ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาในชวาตะวันตกอินโดนีเซียเจ้าบ่าวมีชื่อว่าซันดานีอายุ63ปีส่วนเจ้าสาวมีชื่อว่าบาเรนตีอายุ19ปีงานถูกจัดขึ้นอย่างหวานชื่นและมีสักขีพยานมากมายทั้งคู่พบรักกันในช่วงเดือนรอมฎอนระหว่างการจาริกแสวงบุญที่จังหวัดชวากลางเขาเป็นฝ่ายเข้าหาเธอก่อนหลังจากพูดคุยทำความรู้จักสักพักเขาก็เอ่ยถามเธอถึงเรื่องแต่งงานแต่เธอได้ปฏิเสธไปแม้ว่าพ่อและแม่ของเขาจะโทรถามถึงความสัมพันธ์และเสนอให้เธอแต่งงานกับเขาเธอก็ยอมไม่ตอบตกลงเสียทีเราเพิ่งเจอกันในเดือนรอมฎอนตอนนั้นเธอนั่งอยู่คนเดียวฉันเลยเดินเข้าไปถามว่ามีแฟนหรือยังเธอบอกว่ายังไม่มีจากนั้นเราได้พูดคุยกันทำความรู้จักกันหลายครั้งที่ฉันถามเธอว่าแต่งงานกันไหมคำตอบที่ได้ก็คือความเงียบแต่หลังจากการจาริกแสวงบุญเธอก็บอกว่าเธอพร้อมแล้ว The New Normal หลังจากทำความรู้จักได้เพียง1เดือนทั้งคู่ก็ตัดสินใจจัดงานวิวาห์เขาได้มอบสินสอดทองมั่นให้กับครอบครัวเธออย่างใจกว้างไม่ว่าจะเป็นเงินสอเสือดอเด็ก700ล้านรูเปียหรือราวๆ 1.6 ล้านบาทรถยนต์ทองคำเครื่องประดับและอื่นๆเท่านั้นยังไม่พอเขายังใจกว้างกับครอบครัวของเธอด้วยนอกจากจะมอบเงินให้300ล้านรูเปียหรือราวๆ 700,000 บาทแล้วเขายังตั้งใจว่าจะพาครอบครัวและญาติฝ่ายเธอที่มีมากถึง16คนไปอุมเราะห์และประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ซาอุดีอาระเบียอีกด้วยมีหลายคนมองว่าเธอแต่งงานกับเขาเพราะเงินเขาได้ช่วยแก้ต่างให้ว่าเขาเต็มใจมอบสินสอดของขวัญทั้งหมดให้เธอเองซึ่งเธอไม่เคยเรียกร้องใดๆจากเขาทั้งนั้นการแต่งงานครั้งนี้เกิดจากความรักและความรู้สึกและเขาก็ไม่สนว่าชาวเน็ตจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรด้วยขอบคุณที่มาไทรบันนิวส์ซูอาร่าก้องห้วยไร่อนุญาตวงดนตรีนำเพลงไปร้องหากินได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ขึ้นชื่อเรื่องใจบุญและชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังก้องห้วยไร่ที่ล่าสุดออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอนุญาตให้พี่น้องนักร้องนักดนตรีอาชีพสามารถนำเพลงของตนไปร้องตามร้านอาหารใช้ทำมาหากินได้โดยที่จะไม่เก็บลิขสิทธิ์โดยก้องระบุว่าศิลปินวงดนตรีร้านอาหารสามารถใช้เพลงของก
้องห้วยไร่และถาคณิตในการร้องคาราโอเกะเล่นสดหรือเปิดได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ใดๆรักยิ่งลำบากยิ่งต้องเห็นใจกันเด้อพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่ายใหญ่องค์กรใหญ่มันเป็นรายได้ที่เขาสมควรได้รับนะครับอย่าเอาไปเปรียบกันแต่ด้วยความที่ผมไม่มีค่ายเพลงองค์กรเล็กเลยสามารถแบ่งปันให้พี่น้องศิลปินได้ไปทำมาหากินกันได้โดยที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบมากเป็นผลดีด้วยซ้ำรักครับก้องห้วยไร่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงจะมั่มคุณแม่ป้ายแดงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงปลอดภัยขาวจะมั่มโพสต์ภาพแรกกับลูกน้อยลูกรักของแม่แฟนร่วมยินดีกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและสามีหนุ่มยูฉัตรมงคลหลังตั้งตารอคอยลูกสาวคนแรกน้องยูจินมาหลายเดือนและได้เตรียมเสื้อผ้าของชัยไว้ให้ลูกน้อยพร้อมแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่22พฤษภาคม65เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ภาพแรกกับลูกสาวน้องยูจินในห้องคลอดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าลูกรักของแม่โดยมีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่อย่างล้นหลามไอจีเจนนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านบูมหมูเธอเผยคลิปงอสำเร็จไหมร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะความสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านเพิ่งออกมาประกาศเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงเต็มกำลังในเงินหรือเจตรินสีสังหลังออกมารับมีปัญหากับครูเบียร์นุติยาพร้อมทั้งเผยแชทพยายามโทรหาฝ่ายหญิงแบบรัวๆแต่อีกฝ่ายไม่รับพร้อมประกาศว่าผมยอมรับว่าผมมีปัญหากับน้องเบียร์จริงและผมได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่ผมรักที่สุดผมจะทำทุกทางเพื่องอคนที่ผมรักขอโอกาสพี่อีกครั้งนะล่าสุดในเงินหรือเจตรินสีสังโพสต์อัปเดตสถานะครูเบียร์ล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคม65ว่ากำลังคบกันงานนี้เจอคอมเมนต์แซวสุดฮาด้วยว่าเขาปลดบล็อกมึงแล้วเหรอ555ขณะที่แฟนๆรวมทั้งเพื่อนๆคอมเมนต์ดีใจพร้อมทั้งแห่เชียร์แต่งงานเลยอาทิเย้เย้ดีใจเย้เขาดีกันแล้ววววววน่ารักมากมากขอให้ทั้งคู่ครองรักกันไปนานๆ นะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะและความรักจะอยู่แบบยาวนานและตลอดไปสู้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 นะคะแต่งเลยแต่งเลยเป็นต้นขณะที่บูมิทภูมิหรือบูหมูทะเพื่อนของทั้งคู่ได้โพสต์พร้อมแท็กหาทั้งในเงินและครูเบียร์แถมข้อความทั้งระบายเรื่องราวแถมติดตลกด้วยว่าเบียร์มันร้องไห้3วัน3คืนจนบูมไม่ได้หลับได้นอนจนเอาอีโป๊ปมาเปลี่ยนเวรก็แล้วเอาอีหมูทมาเปลี่ยนเวรก็แล้วมันก็ยังไม่หยุดร้องไอ้เนก็บูมมึงเข้าใจกูใช่ไหมอีเบียก็พี่บูมเข้าใจหนูใช่ไหมขอบอกตรงนี้กูเข้าใจมึงทั้งสองคนเลยดีกันเมื่อไหร่กูไม่ขออะไรมากกูขอให้มึงสองคนเลิกโทรหากู1วัน24ชั่วโมงกูขอนอนแบบกินบ้านกินเมืองกินวัดวาอารามไปเลยด้านครูเบียร์ก็โพสต์ล่าสุดข้อความเหมือนตัดพ้อคนที่เข้ามาดราม่าด้วยว่าบางทีการไม่พูดหรือไม่ตอบโต้อะไรเลยทำให้คนอื่นมองเราแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่บางทีการที่พูดหรืออธิบายไปมันอาจจะแย่กว่าเดิมเหรียญมี2ด้าน
ขณะที่บาซี่พงศกรก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสู้ๆนะคะวันนี้หากพูดอะไรล่วงเกินไปหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยบาซี่เซฟครูเบียสุดๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดบางสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ล่าสุดบูมโพสต์คลิปเนเงินหอบดอกไม้ไปตามง้อครูเบียครูเบียเหมือนจะพยายามเดินหนีซึ่งฝ่ายชายก็เข้าไปสวมกอดพยายามเคลียร์ใจขณะฝ่ายหญิงร่ำให้พร้อมทั้งข้อความบอกว่ามาลุ้นกันเขาจะคืนดีกันไหม